เดี๋ยวยังไงขอให้คุณสมศักดิ์ได้กล่าวถึงมุมมองของเอกชนหน่อยแล้วกันนะครับอาจารย์ส่งมาให้ผมครับก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับจริงๆวันนี้ตั้งแต่หลังบ่ายโมงมานี่ก็ผมถือว่าครอบคลุมไปค่อนข้างเยอะแล้วนะเกือบทั้งหมดแล้วไม่เหลือจะพูดอะไรเหมือนกันนะทีนี้เหลืออีกส่วนหนึ่งที่คิดว่า ตรงกับหัวข้อนี้ในเซสชันนี้คือเรื่องว่าความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยในบิโอพลาสติกเป็นอย่างไรนะฮะคือก่อนอื่นเราในอาเซียนนะฮะเมื่อ AEC เปิดเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหนผมคิดว่าเราหลายท่านคงจะรู้แล้วว่าAC มันย่อมาจากอะไรนะฮะจริงๆแปลเป็นไทยคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียนนะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยเริ่มจาก5-6 ประเทศก่อนแล้วก็มารวมอาเซียนบวก3บวก6ขึ้นไปมีจีนมีอะไรขยายออกไปอีกเยอะนะฮะเศรษฐกิจนี่เป็นแค่เสาหลักหนึ่งมันมีทั้งหมด3-4 เสาหลักนะมีเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงแล้วก็สังคมนะอันนี้เป็นเสาหลักแรกที่มันร่วมมือกันได้ง่ายที่สุดเพราะว่าพูดถึงผลประโยชน์เนี่ยมันเริ่มง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจเมื่ออาเซียนเปิดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็คือหมายความว่าภาษีทุกตัวเนี่ยนะฮะจะเป็นศูนย์นะฮะการส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งในอาเซียนด้วยกันเนี่ยจะเป็นศูนย์การกีดกันทางการค้าก็จะลดลงนะแต่ไม่ได้หมายความเป็นศูนย์นะฮะคือถ้าในประเทศที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันเนี่ยผลิตสินค้าประเภทเดียวกันแล้วเกิดการส่งสินค้าที่ถูกกว่าต้นทุนไปในประเทศอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยประเทศที่เขาเสียหายเนี่ยที่เขาได้รับของถูกเข้าไปเนี่ยเขามีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์ฟ้องเรื่องทุ่มตลาดอยู่นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่มีใครพูดถึงนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็สำคัญการที่บอกว่าประเทศหนึ่งจะฟ้องอีกประเทศหนึ่งว่าเขาทุ่มตลาดเนี่ยนะฮะมันก็ต้องเกิดจากว่าทั้งสองประเทศมีการผลิตสินค้าประเภทเดียวกันแล้วก็ขายของถูกไปทุ่มเขานะเวลานี้เนี่ยพูดถึงเบอร์พลาสติกเนี่ยมีประเทศไทยเท่านั้นในกลุ่มอาเซียนที่พูดเยอะที่สุดแล้วก็ลงมือทำแล้วก็จะลงทุนก่อนเป็นประเทศแรกนะอันนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสนะเพราะว่าถ้าประเทศไทยทำเป็นประเทศแรกตอนนี้เม็ดพลาสติกเนี่ยทางปตท.ก็ประกาศชัดเจนแล้วในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะมีขึ้นนะฮะยังไม่มีประเทศอื่นที่จะผลิตแต่ก็เป็นอะไรที่ปตท.เสียวอยู่นะฮะเสียวๆว่ามาเลย์กำลังจะแย่งไปอันนี้พูดอยู่เรื่อยๆนะฮะซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าในเวทีนี้เนี่ยจะสามารถไปอินฟลูเอนซ์รัฐบาลได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่ในมือของรัฐบาลละนะฮะว่าเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรเพราะถ้าหากว่าไปอยู่ที่มาเลย์มันก็อย่างที่เมื่อกี้ดร.พิพัฒน์พูดก็คือว่าทุกอย่างจะไปที่นู่นหมดนะซัพพลายเชนทุกอย่างจะไปเริ่มต้นจากตรงนู้นก่อนหมดเลยทั้งที่เขาไม่มีต้นน้ำเลยนะเขาไม่มีน้ำตาลเขาไม่มีมันสำปะหลังก็เป็นอยู่ที่กลยุทธ์ของผู้นำประเทศในการที่จะดึงอุตสาหกรรมที่สำคัญไปลงประเทศเขาอย่างไรนะอันนี้เป็นปัญหาข้อที่ภาคเอกชนพยายามจะแก้ไขพยายามจะ voice ให้รัฐบาลได้รับรู้นะแต่ก็เข้าใจอยู่ BOI ก็พูดตลอดเวลาก็ให้สูงสุดแล้วนะฮะแต่สูงสุดแล้วเนี่ยไม่ยังไม่เท่ากับไอ้คนที่จะมาช่วงชิงไปนะฮะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งเป็นข้อจำกัดอันหนึ่งทีนี้ถ้าหากว่ากลับมาเรื่องเดิมว่าประเทศไทยถ้าผลิตไบโอพลาสติกเป็นประเทศแรกเนี่ยคงอีกนานเลยที่ประเทศอื่นๆในอาเซียนจะผลิตเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะมาฟ้องแอนตี้ดัมปิ้งคือหาว่าเราไปทุ่มตลาดก็ไม่มีอันนี้คือเป็นโอกาสข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองคือว่า เมื่อเราผลิตที่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะทุกวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์หลักที่ทำแล้วก็ส่งออกจะเป็นส่งออกเป็นหลักแล้วก็ไปประเทศที่ไกลๆที่เขาเจริญกว่าเราอย่างเช่นยุโรปอเมริกาอะไรเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้ก่อนที่จะมีการผลิตเม็ดเนี่ยซึ่งผมเองก็เป็นผู้ผลิตรายหนึ่งแต่เป็นถือว่าเป็นส่วนน้อยนะฮะในอุตสาหในยอดขายของผมเนี่ยที่ผลิตเป็นเบอร์พลาสติกแล้วส่งออกไปยุโรปผมยังต้องนำเข้าเม็ดจากยุโรปนี่ถ้าคิดในแง่ของ
ระบบโลจิสติกคิดในแง่ของคาร์บอนเครดิตอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยของซัพพลายเชนเนี่ยมันเสียหายมันเสียเปรียบนะฮะเพราะว่าต้องมีการเดินทางการขนส่งจากยุโรปหรือประเทศอื่นๆตอนนี้จีนก็เริ่มทำและเริ่มสั่งให้จีนแล้วมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วถ้าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเขาจะคิดถึงไอ้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ซึ่งก็หมายความว่าไอ้จากกระบวนการทั้งหมดเนี่ยจนกระทั่งไปถึงมือเขาเนี่ยมันเกิดคาร์บอนอิมิชชั่นเท่าไหร่คุณยิ่งเดินทางไกลคุณก็ยิ่งเสียเปรียบแต่ถ้าเกิดที่ประเทศไทยอันนี้ผมว่าเป็นโอกาสนะฮะในการที่ว่าจะลด เรื่องทั้งค่าขนส่งเอ่ยทั้งเรื่องคาร์บอนอิมิชชั่นจากที่เกิดจากการขนส่งลงไปเป็นจำนวนมากนะเพราะมันเกิดที่ประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นความเห็นของผมในช่วงนี้นะครับ